สวัสดีครับปอต้อมครับผมเป็นลูกศิษย์ของครูหมีนะครับครูหมีข้างป้านะครับแล้วก็ผมนี่มีครูหลายครูอยู่ครับมีหลายเฮียนดาบไทยมาหลายสายอยู่ครับเฮียนล้ามเฮียนอัธมาแล้วก็เฮียนดาบเหนือที่ผมเฮียนข้างป้าครับแล้วก็เจิ้งดาบเหนือมันเป็นเจิ้งดาบจับเหนือเนี่ยเป็นเจิ้งดาบตีใจต่อสู้ครับใจต่อสู้แต่ครับซึ่งได้ดึงเอามาจากท่าลำต่างๆที่มันเอามาใจต่อสู้แต่มีการทดลองทางทุกอย่างทั้งวิศวะทั้งวิทยาศาสตร์ที่มันใจได้ดีใจจะแต่สุดนะครับยังหาแหลกเนี่ยนะครับเนาะเสียงดาบต้องฝ่าเสียงดาบยุคเนี่ยครับยังขาดฟันเนี่ยครับผมขาดฟันก็คืออาการแห้งๆได้ยกขึ้นมาเนี่ยครับผมแห้งก็คือระเบิดตั้งแต่ข้อขึ้นมาแหววขึ้นมาโดยใจวินาทีที่มันสั้นที่สุดนะครับยังว่าง่ายเนี่ยครับคือมันแห้งเนี่ยไรมันแห้งต้องการง่ายง่ายแบบมาไกลๆนะง่ายสุดเนี่ยคือว่าเฮาเลยโยนระยะคือเอาเนี่ยเอาหลักแต่เนี่ยอะไรที่มันแห้งก็คือว่าใจกันระเบิดจากข้อออกมาอย่างเช่นปึ๊บเอาบิดเหมือนที่เปิดห้องกับบิดเหลี่ยมนะครับใจกันบิดเหมือนเกี่ยวเจือกขาดครับพอเขาตัดเกี่ยวเซ็ตมันจะหมุนขึ้นมาครับก็เนี่ยอะไรมันแห้งเต่าครับอีครับแต่ว่าเอาใจระยะติเร็วที่สุดเร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ห้าฟันลงถ้าฟันอักลักนะครับของเจิ้งดาบเหนือในสายสู้ของทางแข้งแท้หรือว่าเจิ้งดาบข้างฟ้าเนี่ยครับผมตีคู่มีเป็นเก้านะครับเจิ้งดาบเหนือไปยุกเนี่ยคือหนึ่งสองสามอันนี้คือท่าฟันเบสลักของมันนะครับคือเบสลักเนี่ยจะได้มารวมกับท่าแรกเนี่ยก็คือท่าสารบนอันนี้คือท่าสารบนนะครับท่าที่สองเนี่ยเบสลักมันคือท่าสารล่างนะครับก็คืออย่างนี้คืออย่างเงี้ยครับผมนี่คือท่าสารมูนี่มันคือวิธีการแต้มมันต้องแยกกันลงมาครับพวกคนโบราณเนี่ยเอาไว้พูกันเขาเลยฟ้อนอย่างนั้นนะแต่มันมาใจมันได้ใจจะอันมันก็ต้องแยกออกมาใจเป็นอย่างๆนะครับท่านี้เขาก็ต้องแยกใจดึงพลังยังไงส่งพลังยังไงจังหวะเป็นจะได้อย่างเงี้ยครับจังหวะฟันอยู่ในเอาไว้ใจในโอกาสไหนแล้วหาใจแต่เขาผมได้ใจจะอีมูนี่เอาไว้รวมเอาไว้ผูกกันเหมือนหางนะครับจะแต่งแยกใจมดครับแยกใจมดอันนี้เป็นท่องว่าสารล่างท่องว่าสารหมายถึงว่าสารบนหมายถึงว่าสารเนี่ยสารลวงตาสารลวงแทงสารลวงหลอกนะครับคือการสารมันหมายถึงว่ามันฟันแบบสารมือกันไปสารมือกันมาเป็นเลยห้องสารนะครับถ้าบางตีเป็นห้องสารลวงสารยังอย่างนะครับผมอย่างเช่นสารมือไปสารมือไปไม่สามารถนะครับมันสามารถพลิกแพงได้แบบแล้วแต่เขาครับถ้าเราทำของเราสามารถพลิกแพงไหลลื่นได้ครับจะเบรกอากาศจะลงสไตล์ก็ได้อย่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นห้องอะถ้าเบสิกในการฟันหรือโจมตีนะครับส่วนถ้าก็เหมือนภาคการทั่วไปแต่ว่าครับเป็น2มือนะครับเอางี้ครับไหนครับนอกครับเหมือนกันทุกอย่างครับแต่โอเคนะครับตรงนี้เอาไว้ขึ้นครับ2มือขึ้นครับนะครับอันนี้คือท่าข้อนะครับเนาะท่ากลางลําตัวท่ากลางลําตัวท่าขาครับในส่วนท่าหัวเขาออกไปเขาจะเสียงออกไปนะครับเนาะเขาจะมาห้ามโดยตรงเขาออกไปเสียงไปเขาจะมาห้ามโดยตรงอันนี้เป็นท่าครับเนาะครับเนาะเพราะสุดท้ายมูนี่คนโบราณมันกลัวหายจริงๆมันเป็นดาบแจ้งครบนะครับมันกลัวหายมันเกิดมาอยู่ในท่าล้ำนะครับมันอยู่ในท่าล้ำมันอยู่ในท่าล้ำนะครับมันอยู่ในท่าล้ำอย่างนี้เองครับผมมันอยู่ในท่าล้ำแต่ที่จริงก็คือมันออกมาใจได้หมดอย่างท่ามูนี่เป็นถึงท่าล้ำก็จริงด้วยว่าใจแต่คือมันใจแตงครับผมใจแตงฟันมันคือท่าแตงฟันแตงปัดเนี่ยครับผมถ้ามีกู้หรือว่าเขาแตงไหมเนี่ยเขาปัดลงถ้าเขาแตงสวนขึ้นเขาแตงไหมเห็นเขาเจ็ดตัวสิแตงไหมเขาเนี่ยลงมาปัดลงแตงสวนปัดลงก็แตงสวนอันนี้ก็ถ้าแตงต้องฝ่าครับเนาะอย่างนี้อย่างเงี้ยอีเวลาเขาเจ็ดแตงก็เหมือนกันครับเขาฟันไปเนี่ยเขาไปยกมือเข้ามาครับเนี่ยมือเขาอยู่ตรงรุ่มเนี่ยก็คือเขากระเด้งสองเพื่อคือเป็นเทคนิคว่าเข้าไปตอดมือเขาของห้องกระแตไตเล่าเนี่ยครับแล้วแต่คือจังหวะแรกเนี่ยคือเจ๊กะลงแต่ว่ากะเด้งเนี่ยแต่ว่าสองผมก็จะมาเด้งใส่ขา
ว่าจะไปอย่างกว่าไหมนะครับผมก็มีเช่นถ้าปาอาวุธมาลับนะครับผมเขาฟันขาเขามาเนี่ยยังจะท่าล้ำเนี่ยจะเป็นที่อีหรือว่าจะเป็นที่อีแต่ว่าแต่ปาเขาไปฟันแขนเขานะครับเวลาเขาแทงมาหรือฟันมาเห็นก็ถอนขาออกเสร็จปาเขาไปก้าวขาต้องฟันเขานะครับที่นี่เขาก็มาประสานหนึ่งก็ท่าตีแหลกตายตีหัวตีเนี่ยตีหัวไปไล่ไปนะครับแล้วก็ทางเช่นท่าที่มันมีอยู่ในท่าล้ำถ้ายินนี่มูนี่มันเป็นหาโคตรอาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีการเข้ากู่นะครับมูทักโคตรอาวุธอย่างเนี้ยครับผมแล้วก็เป็นรุนแรงลูกดังนะครับท่าแต่เนี่ยเวลาจะเจ้งครบนี่แรงลูกดังแรงก็ย้ำอย่างเงี้ยครับเนาะแต่ว่าท่าล้ำเนี่ยอ่อนช่วยเพราะว่าเป็นไหวบูชาพระเจ้านะครับไหวสาพระเจ้าก็เลยมันต้องนอกมาอย่างท่าล้ำมันเลยดูประณีตหน่อยนะครับแต่กับบทเชิงก็ถึงสมัยนี้คือว่าก็จะล้ำไปในแบบของเขาเนี่ยเป็นการล้ำถวายมือเพราะฉะนั้นไอ้นี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันมาอยู่ในท่าล้ำนะครับท่าล้ำแต่ที่จริงมันก็คือท่าต่อสู้เนี่ยจะเป็นเอาสอดเอาไว้นะครับยังท่านี่เป็นท่าปลดล็อกเลยครับผมท่าปลดล็อกท่านี่เป็นท่าปลดล็อกเช่นว่าเขาฟันหัวมาครับการเซ็ตท่าปลดล็อกดาบของงัดขึ้นเส้นฟันหัวนะครับผมงัดปุ๊บก็มันต้องงัดต่อที่ตัวนี้ตัวเดียวก็บังแหงได้ติดครับหายล็อกฟันอะไรประมาณเนี้ยครับผมถ้าก็เดี๋ยวต้องเข้ากู่กันเนาะครับ แล้วยังสมมติว่าพี่เราก็ต้องฟันมาเนี่ยยังตะเกียกหายเนี้ยพอเขาบางมาเนี่ยฟันมาด้านข้างในห้องการกันเสียบเซ็ตปุ๊บอยู่นี่ครับฟันเขาเลยเดี๋ยวฮะปลดล็อกดาบเขาอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็ข่าวครับเดี๋ยวซุ้มฟันมานี่แล้วยังเขาลำไม่เขาใจเลยก่อนที่บนห้องทางลุกยุ่งเราไหวๆหัวฟันนี่เราทำฟันอย่างนี้เราฟันอะไรนี่ข้างนี้กันเราครับข้างนี้กันข้างนี้กันข้างนี้ตีฟันให้มันตีได้สองเสือข้างนี้กันข้างนี้ตีฟันตีฟันเสื้อเนี่ยตีเขาเนี่ยออกเส้นเนี่ยตัวนี้ปิ้นมือใช่ไหมเนี่ยนะครับก็ครับเนาะตัวนี้เขาก็ควายครับแหวกมือตัวนี้ออกไปเส้นตีมือมาฟันเส้นนี่ครับเส้นฟันเส้นเข้าไปแล้วอื่นต่อเราสู้อื่นต่อผมสู้ได้ขาเนี่ยไว้สู้กับหลายๆคนเนี่ยนะครับสู้กับหลายคนให้ได้สู้รอบตัวรอบพิษอะไรอย่างก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ครับนี่เป็นเจิ้งดาบเหนือสายกังฟ้าครับถึงดาบแล้วนะประยุกต์ก็คือว่าเขาไปดึงเอาคนหาท่าที่ใจจริงก็แท้ของท่าลำใจยังไงแล้วเขาก็เชื่อเขาแต่ส่วนใจไว้ต่อสู้คือฟื้นนะเพราะว่าวันเขานี่เป็นที่ฆ่าประเทศสมัย200ปีเป็นประเทศสลาคนไทย200ปีพิชามาสาบสูงเราต้องมาซอกมาแกะครับจากตาก็ฝ่าไปรวบรวมเอาคุ้งดาบเนี่ยต่างๆนะครับเพื่อคุ้มหมีไปรวบรวมคุ้มผมนะครับผมฮะรวบรวมเอาถ่าที่มันใจได้ถ่าที่มันนั่นจะแต่เสียแล้วรวบรวมถ่าทุกอย่างเนี่ยแล้วมาแกะมาค้นฝ่ามาวิจัยเนี่ยจนมันใจเขาสู้ได้จริงๆนะครับก็กลายเป็นเจิ้งดาบเหนือสายสู้ของเจียงไฮ้เพราะคุ้มหมีก็เป็นเจียงไฮ้นะครับเนาะครับผมอยู่อำเภอเวียงกระเป้าเนี่ยครับผมก็ได้ครับถ่ายทอดมาก็ประมาณนี้ครับก็ครับครับผมครับ